เห็ดนั่นเห็ดนุ่งมาจากเห็ดค่ะสองค่ะสองจานอย่างนี้เนี่ยนั่งน้ำปลาขึ้นส่วนใหญ่เขาเอาครับค่อยๆเดินมาตอนแรกเขาเริ่มร้อนครับได้ครับแบ่งกลุ่มด้วยต้องล้างดินออกล้างง่ายเป็นดินทรายนี่เห็ดบ้านเราเห็ดบ้านเราไม่ใช่เห็ดที่อื่นมีอีกทีนึงก็ต้องแหละออกฝนมันไม่ตกมันเห็ดฝนมันไม่ชุกเห็ดเลยไม่ค่อยขึ้นมันลังไม่เล่าดีกว่ามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยทันทีว้าวอันนี้200ถุงเท่าไหร่นะถุงละร้อยแกะให้เขาด้วยอร่อยนะใส่ใบกะเพราใบมะขามไข่พริกและเป็นเห็ดโคนเปรี้ยวเผ็ดเค็มมันทำแล้วไม่มีกำไรต้องใช้เห็ดเล็กเพราะเห็ดเล็กมันจะถูกกว่าเห็ดใหญ่กำลังกรอบเห็นอย่างนี้มาแล้วโอดตินมาแล้วก็จะไปถ่ายกันโยงแบ่งหลายช่องอะไรยาวๆแล้วละเช็ดแป้งร้อนสองไม่เยอะฝนมันทิ้งช่วงมันก็เลยไม่ฝนมันขาดระยะมันไม่ทำให้เห็ดโตได้ไงถ้ามันอยู่ในดินปุ๊บตัวมันจะกินอ่ะตัวปลวกมันกินมันก็ไม่ขึ้นมาแพงปีนี้แพงมากเลยราคา500กว่าเลยตอนนี้ทุกปีถ้าว่าขึ้นเยอะแล้วมันจะแค่300กว่า400เองแต่งวดที่แล้วมันมาชนกับกินเจด้วยเนาะ600เลยช่วงที่กินเจนะเห็ดที่เนี่ย600เลยแต่ตอนนี้เหลือ500แล้วหมดฤดูกินเจแล้วยังขายดีขายได้เรื่อยๆอร่อยกรอบหวานอร่อยถ้าดอกอย่างนี้นะเนี่ยถ้าว่าทางแม่ผัวก็ไม่เรียกให้กินอะไรอย่างเงี้ยต้องกินเองอร่อยกรอบมันจะกรอบไงเห็ดที่เนี่ยมันไม่เหนียวหักดูได้เลยเนี่ยมาซื้อกันดีค่ะซื้อกันดีแล้วก็ตอนนี้เห็ดมันแรงฝนมันแรงมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่ออกมาก็ตัวมันกินเยอะปวกมันกินเยอะยังพอมีมากแต่ก็ขายเป็นโลก็ถ้าทั้งดินทั้งทรายก็550ตอนล้างนี้ก็แบ่งไปก็ขาย200ร้อยนึงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ประมาณ8โลค่ะมันไม่ค่อยมีเห็ดนะคะมันขึ้นน้อยดินมันแห้งในป่ามันฝนไม่ค่อยจะตกมันไม่ค่อยมีเห็ดเท่าไหร่มีมาทีละโล2โลแต่ไม่ใช่เจ้าเดียวหมดแล้วนะหาหลายเจ้าได้กันคนละขีด2ขีดไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็มารวมกันขายหมดทุกวันค่ะค่ะรสชาติก็กรอบหวานค่ะเห็ดพันกระต่ายหวานก็เป็นเห็ดพันกระต่ายแท้ๆนะคะแต่เห็ดที่อื่นที่ไหนที่เขามาแทรกก็ไม่รู้เหมือนกัน